สวัสดีครับเพื่อนๆครับวล็อกนี้เราจะพาเจ้าซีรีส์7นะครับ F02 คันนี้ของเรานั้นไปแต่งสวยนะครับอันดับแรกเนี่ยหลังจากเราใส่ทีวีมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวจัดการนะครับเดินทางไปที่อู่ศรีที่เราพ่นตัวสปอยเลอร์เอาไว้นะฮะเป็นลิ้นหน้าของทรงอัลพีน่านะครับแต่เป็นงานไต้หวันนะแล้วก็ไปใส่ดิฟฟิวเซอร์หลังเป็นของ750LI นะครับท่อออก4ซึ่งต้องบอกว่าอันนี้เป็นงานของ BM Option นะครับผมสั่งมาเนี่ยจริงๆแล้วของ BM Option ก็จะมีให้เลือกว่าจะซื้อและให้เขาทำสิทธิตั้งให้เสร็จเลยหรือไม่แต่ผมเนี่ยเลือกที่จะทำสิทธิตั้งเองไม่ใช่เพราะว่าเราไม่ไว้ใจร้านนะครับร้านน่าติดตั้งเก่งกว่าอยู่แล้วเพราะเขาติดตั้งสปอยเลอร์อยู่เป็นประจำแต่จังหวะของผมเนี่ยเป็นสีแคชเมียร์ซิลเวอร์นะครับหรือว่าสีน้ำตาลทองแล้วผมเผอิญเนี่ยไปเก็บสีอย่างที่ดูมาในคลิปก่อนๆนะเก็บสีกันชนหน้าหลังกับฝากระโปรงท้ายมาก็เลยถือโอกาสนะครับเบิกตัวสปอยเลอร์เนี่ยไปให้อู่ศรีเขาทำสีด้วยเพราะว่าเราจะได้มั่นใจว่ามันเป็นสีเดียวกันเป๊ะๆนะครับแต่ว่ามันเกิดเหตุการณ์เล็กน้อยครับตรงลิ้นหน้านั้นพลาสติกค่อนข้างนิ่มนะครับทางอู่ศรีเนี่ยเขาเลยเอาเหล็กนะครับทับไว้3ท่อนเพื่อจะขึงตัวสปอยเลอร์ให้มันไม่แอ่นแล้วก็ทำการแม็กไกเวอร์ต่างๆนานานะครับไม่ว่าจะเป็นการเอาตัวยางนะครับอัดเข้าไปในร่องสปอยเลอร์ไม่ให้มันเกิดรอยโค้งให้อะไรว่าจัดทรงและการละเอียดอย่าไปลงเลยแต่ว่าวันนี้นะฮะ2อาทิตย์หลังจากที่ตัวสีรถเสร็จแล้วเนี่ยช่างอู่ศรีก็โทรมาตามว่าเฮ้ยสปอยเลอร์นะครับจัดทรงให้เรียบร้อยพ่นสีเรียบร้อยพร้อมติดตั้งมาเราไปติดตั้งกันเลยครับก็นอกจากใส่ลิ้นหน้าแล้วก็ดิฟฟิวเซอร์หลังแล้วเนี่ยก็ถือโอกาสนะครับไปซื้อกดซื้อเนี่ยสปอตไลท์ตรงกันชนนะครับไซส์ขวามาจาก Shopee นะแล้วก็ให้ที่อู่ศรีเขาจัดการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนไม่ใช่ครับเปิดตัวตะแกรงหน้ากันชนแล้วก็ไขน็อตด้านข้างนะครับเปลี่ยนเรียบร้อยสวยงามสปอยเลอร์เสร็จแล้วนะครับแล้วก็แผนเดิมเนี่ยติดเสร็จก็จะไปใส่ล้อแม็กนะครับมาอวดเพื่อนๆเป็นอย่างไรบ้างนะครับแต่ว่า เหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นหลังจากเราไปอู่ศรีนะครับติดสปอยเลอร์มานะฮะแล้วรูท่อแม่ไม่ตรงครับแล้วถ้าขับต่อไปเนี่ยนะเดี๋ยวมันจะละลายทำไงครับเอาเงินหัวครับด้วยกันมาหาพี่หัวครับพี่หัวสวัสดีครับสวัสดีสวัสดี421 header ในตำนานนะครับใครยังเป็นรุ่นคนรุ่นผมเนี่ยยุค90รู้จักทุกคนนะฮะรถซิ่งยุคนั้นเนี่ยที่นี่แน่นอนนะครับนี่แกย้ำอยู่ตรงเรียบด่วนได้10กว่าปีแล้วมั้ยเฮียกี่ปีแล้ววะผมมานี่นะ10กว่าปีแล้วก็มาหาพี่หัวครับให้พี่หัวก็จัดการโมท่อให้ใหม่ทำยังไงไม่รู้เฮียบอกว่าเฮียคิดให้ทิ้งรถไว้ก็เบื้องต้นก็คงต้องพิจารณาครับเราจะตัดท่อนไหนทิ้งเก็บท่อนไหนไว้แล้วก็เฮียบอกว่าให้ออกสองข้างไปเลยเพราะว่าพอพักเดินเนี่ยมันทำคาไว้แล้วเนี่ยอาจจะตัดหม้อนี้ทิ้งอาจจะไม่ตัดแล้วแต่ว่าอีกท่อนึงที่ออกมาที่ท่อไอ้ไฟฝั่งนึงเนี่ยเขาทำรอไว้แล้วแค่ถอดแผ่นพลาสติกบังโครนออกนะครับก็เรียบร้อยฝากเฮียด้วยนะครับครับผมเดี๋ยวว่าเฮียบอกเสร็จทั้งหมดนะว่าเสร็จเมื่อไหร่ดูแลให้ทุกขั้นตอนครับไม่ต้องห่วงขอบคุณมากครับเฮียฝากนะครับส่วนผมแท็กซี่รออยู่ไปแล้วซึ่งต้องบอกว่าเป็นความวู่วามที่ไม่ได้คาดฝันนะฮะก็สรุปแล้วเราทิ้งรถไปให้เฮียหวกนะครับร้านนี้เนี่ยใครที่อย่างเมื่อกี้เราแซวกันไว้นะครับยุคผมเนี่ยสมัยนู้นอยู่สุขุมวิทที่เราแว้นๆกันเนี่ยก็จะรู้จักเฮียกันดีของเฮียก็ห่างหายจากวงการไปนะเพราะว่าเฮียเขาไม่ค่อยได้เล่นโซเชียลนะครับไม่เป็นไรแต่ผมก็ยังคงตามทางไปเฮียเหมือนเดิมนะครับก็รถเดี๋ยวเราทิ้งไว้ให้เฮียเขาคิดสูตรท่อให้นะครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างเสียงท่อเบื้องต้นเดิมๆเป็นแบบนี้ครับแล้วเดี๋ยวเราเปิดวาร์ปตอนเสร็จจะเป็นอย่างไรป้ายอ
ไปนะครับรถเสร็จแล้วเฮียก็โทรตามว่าเรียบร้อยแล้วซึ่งเฮียก็จัดการแก้เนี่ยผมจำได้ว่าตอนที่ผมไปทำท่อไอ้ทำสปอยเลอร์เนี่ยท่อนี่มันจะฟิตเฮียได้แก้เหรอครับเหมือนมันฟิตใช่ไหมตั้งใหม่หมดเลยใช่ไหมตอนแรกมันจะฟิตเหมือนตอนแรกเหมือนขาที่เขาให้มามันจะลงล็อกแต่แม่งไม่ลงถูกป่ะครับเฮียตั้งไปท่อให้ใหม่เลยนะครับทั้งสองข้างก็เปลี่ยนครึ่งคันหลังมาทำเอ็กซ์ไปให้แล้วก็ใส่เจ็ตให้2ตัวอ๋อ expire ดู YouTube ใครชอบเห็นฝรั่งชอบทำกัน expire ทำ expire มันแรงขึ้นยังไงครับเฮียหรือว่ามันได้เสียงที่ดีขึ้นยังไงครับ expire มันให้มันจะให้ช่วยทอล์กได้ด้วยแล้วเรื่องเสียงด้วยอ๋อครับแล้วก็มีทำตัวเจ็ตของเราใส่ไปให้2ตัวข้างละตัวติดอยู่ตรงไหนครับเฮียตรงเนี่ยที่เป็นไส้กรอกเนี่ยครับอ๋อตรงไส้กรอกนี่นะครับใช่ที่ต้องเลื่อนรถสูงหน่อยไหมครับไม่เป็นไรครับเฮียอ๋อตรงท่อนนี้จะช่วยปั่นไอเสียให้มันออกมาได้ดีขึ้นแล้วก็แรงบิดดีอ๋อแรงบิดดีขึ้นด้วยใช่ไหมเฮียแล้วก็ท่อนี่ก็ทำเป็นสูตรพิเศษเพราะว่าไม่งั้นมันดังลั่นเลยอ๋อลั่นเลยใช่ไหมแต่นี่ไม่ลั่นนี่เราทำสูตรพิเศษให้ซึ่งเป็นท่อที่ทำค่อนข้างยากคือส่วนใหญ่ผมจะทำงานยากอ่ะง่ายๆทำไม่เป็นแล้วตอนนี้ไอ้พวกท่อตรงท่อตรงยิงใต้ตรงไม่ได้เลยดังอย่างเดียวใช่ไอ้นี่นะถ้าตรงมากไปเครื่องไม่เทอร์โบมันจะไม่ดีต้นหายไม่เหี้ยใช่ไหมเทอร์โบก็หายอ๋อหายเหมือนกันใช่ไหมใช่ครับอ๋อมันไม่มีแรงต้านคือรถยนต์เนี่ยยิ่งรถระดับตันกว่า2ตันเนี่ยคนที่ต้องการแรงบิดที่สูงไม่ได้ต้องการแรงม้าที่เยอะเพราะว่าแรงม้าเนี่ยมันเราใช้ไม่หมดหรอกสมมติว่าคันนี้260ม้าเนี่ยนะชีวิตจริงๆเราใช้ก็ไม่เกิน200อ่ะจะต้องให้แรงบิดที่สูงปกติรถ BM เนี่ยตอนติดเครื่องตอนเช้าเนี่ยเสียงมันจะดังมากนี่เราทำให้แบบติดเครื่องแล้ววอร์มเนี่ยเสียงนุ่มนวลเลยไม่งั้นมันดังไปทั้งหมู่บ้านนะเรียบร้อยครับจากเฮียหัวนะครับ 42/1 header นะครับที่เปิดมาอย่างยาวนานนะครับก็กลับไปใช้บริการเรื่อยๆนะครับต้องบอกว่าเสียงที่ได้เนี่ยสตาร์ทมาเนี่ยชอบมากนะครับเสียงเดินเบาพอเครื่องโคสตาร์ทเสร็จแล้วนะครับวอร์มตอนเช้าแล้วเนี่ยพอรอบกลับอยู่ในช่วงปกตินั้นเสียงดีครับเงียบครับแต่พลาพอเหยียบตอนนี้เหยียบอยู่ในทางด่วนนะครับก็ประมาณ100นิดๆเนี่ยเสียงเนี่ยมีเข้ามาในรถบ้างนะฮะเล็กน้อยไม่รู้ได้ยินหรือเปล่าจากตัวกล้องแต่ว่าถ้าคนขับทุกวันเนี่ยจะรู้เลยว่าเฮ้ยเสียงมันดังขึ้นแต่มันจะเป็นอารมณ์แบบทุ้มนุ่มนะฮะจากเครื่อง6สูบแถวเรียงเนี่ยตอนนี้เหมือนเสียงเหมือนเครื่อง V8 อ่ะเฮ้ยผมชอบมากเลยไม่ได้หนวกหูมากนะครับขับประมาณเนี้ยประมาณ80ร้อยแล้วกว่าเนี่ยเสียงมันจะทิ้งอยู่ข้างหลังคือเราวิ่งออกมาแล้วมันเหมือนกับเราวิ่งแซงเสียงไปเรียกว่าไม่กวนใจผู้โดยสารข้างในมากนะครับยังสมกับความเป็นรถหรูระดับซีรีส์7การตอบสนองนั้นคลิกดาวไปเนี่ยลื่นนะฮะติดต้นเนี่ยรถติดเมื่อกี้วิ่งมาเนี่ยตอนรถเยอะๆนะครับไม่เชิงติดมากก็อัตราเร่งในมือนะครับอ๋อลืมบอกไปว่าผมปรับเป็นโหมดคอมฟอร์ตนะครับยังไม่ได้เป็นสปอร์ตนะคือกดแล้วมันไม่รอนิดนึงเหมือนปกติการตอบสนองของคันเร่งนั้นดีขึ้นนะครับเปลี่ยนท่อชุดเดียวดีมากๆครับนะลองฟังสิดูนะเป็นยังไงบ้างนี้วิ่งประมาณ120นะครับอยู่บนทางด่วนเราเหยียบคันเร่งนะครับแต่คันเร่งปุ๊บเนี่ยเสียงจะนิดนึงแต่พอเรายกปุ๊บเสียงหายเลยเว้ยเงียบเลยเว้ยนะเสียงลมปะทะรถเนี่ยเผลอๆแล้วอาจจะดังกว่าเสียงท่อด้วยซ้ำนะฮะโอ้กดแล้วแบบรอบกวาดมันมากดีงามพระราม8เดี๋ยวนะขับไปคุยแปลอันตรายเดี๋ยวกลับไปคุยในสตูดิโอดีกว่าหลังจากเช็คคลิปที่เมื่อกี้ถ่ายในรถมาเนี่ยรู้สึกว่าไม่ค่อยได้ยินเสียงท่อในรถเท่าไหร่แต่ต้องบอกว่าตอนที่ขับเนี่ยได้ยินเสียงท่อนะครับตอนที่เราขับช้าๆประมาณสักไม่เกิน40ผมจะนิดหนึ่งพอรู้สึกว่าเฮ้ยรถฉันแม่งแรงเลยเงี้ยมันโนแล้วมันโนแต่พอเร่งเครื่องไปเกิน 4-50 เนี่ยเสียงมันจะเบาลงเยอะและตอนลากรอบไปป๊าด 5,000-6,000 รอบเนี่ยท่อไม่ใช่ท่อสิในรถนี่เสียงเงียบเลยนะครับอาจจะไปดังอยู่ข้างหลังแล้วเราวิ่งเลยไปแล้วอย่างที่บอกก็ได้
แต่โดยรวมนั้นเรียกว่าพึงพอใจครับค่าใช้จ่ายหลายๆคนคงรอฟังอยู่ค่าใช้จ่ายนะครับทั้งหมดเนี่ยเล่าอย่างนี้ดีกว่าย้อนนิดนึงเฮียหัวนะครับ4231 header นั้นที่ทำไปคือตัดหม้อพักกลางด้านหลังทิ้งซึ่งตัวนั้นเป็นตัวอั้นเลยเพิ่งเดิมมันมาเนี่ยมาเป็น2เส้นใช่ไหมแล้วเข้ามาพักกลางแล้วแทนที่จะออกเป็น2เส้นมันอุดดูข้างหนึ่งครับอ่อยข้างหนึ่งแปลว่าอะไรครับแปลว่ามันจะอั้นอยู่ข้างในค่อนข้างเยอะทำให้รู้สึกว่าต้นเนี่ยเหยียดแล้วมันไม่ค่อยไปต้องกดเป็นสปอร์ตและสปอร์ตพัดแล้วมันจะแบบวู้ขึ้นไปอย่างเงี้ยซึ่งส่วนตัวไม่ชอบชอบใช้เป็นคอมฟอร์ตตลอดเวลาเพราะว่ามันจังหวะขับแล้วมันนิ่มนวลกว่าพอเราเปลี่ยนหม้อพักกลางนะครับเป็น X pipe ไม่ใช่เปลี่ยนหม้อพักกลางสิตัดหม้อพักกลางทิ้งนะครับทำเป็น X pipe X pipe คือการที่ท่อ2ข้างนั้นวิ่งมาเจอกันและชนกันแล้วก็ผ่าตรงกลางทิ้งให้เป็นตรง X เนี่ยฮะก็ออกมาจะมีการร่วมกันตรงกลางนิดนึงเพื่อให้เกิดแรงดันเพื่อให้เกิดเสียงที่ไพเราะขึ้นจริงๆ X Pipe เนี่ยต้องเมาส์นิดนึงผมเห็นยูทูบเบอร์เมืองนอกที่เป็นช่องรถยนต์เนี่ยพวกสาย BM สายซิ่งเนี่ยเขาจะทำท่อกันอยู่ประมาณ3แบบ1คือถ่าย X Pipe นะครับ2คือ Muffler Delete คืออาจตัดหม้อพักหลังทิ้งแล้วก็3คือResonator Delete ก็คือหม้อพักกลางเอาออกผมก็จะบอกเฮียหวกดีป่าวะให้เฮียอยากได้ X Pipe อะไรอย่างเงี้ยแต่นะครับเหตุผลหลักๆที่ผมไปทำที่ร้านนี้นั้นเพราะว่าผมเชื่อว่าผมจ่ายเงินซื้อประสบการณ์ของเฮียเขาเฮียเขาเนี่ยทำท่อมาเนี่ยหลายสิบปีนะครับทุกอย่างมันสั่งสมอยู่ในนี้ดังนั้นเนี่ยวิธีการคิดวิธีการทำนั้นมันขึ้นอยู่กับประสบการณ์รถคุณจะแรงไม่แรงแน่นอนครับร้านท่อบางร้านก็ซื้อของนอกมาพาแล้วก็ก๊อปปี้เอาไม่ว่าการร้านท่อยุคผมเป็นอย่างนั้นหมดบางคนก็ก็ท่อตรงท่อตรงเอาลั่นเฮ้ยมันจะต้องโฟลมันจริงๆแล้วมันมีสูตรอะไรมากกว่านั้นเหมือนท่อฝรั่งแพงๆชุดหนึ่ง 7-8 หมื่นบางยี่ห้อแสนกว่ามันก็จะมีสูตรมันต้องแอบวนต้องเน็ตนิดนึงขยับนิดหน่อยนึงเพื่อให้เกิดเสียงและเพื่อให้คงแรงดันในท่อไว้อย่าลืมว่าการที่เครื่องนั้นจุดระเบิดตูมปุ๊บลูกสูบเด้งออกฟุบเนี่ยวาล์วไอเสียเปิดปุ๊บเนี่ยไอเสียจะต้องถูกดูดออกไปให้เร็วที่สุดเพื่อให้ไอดีใหม่เข้ามาได้มากที่สุดเพื่อการจุดระเบิดที่สมบูรณ์ที่สุดไม่งงใช่ไหมใครงงนะครับไปเสิร์ช how combustion engine work นะครับดังนั้นเนี่ยผมก็คิดว่าเฮ้ย X pipe อยากได้แต่แบบฝรั่งอ่ะเราก็ไม่รู้ว่าบางทีแบบ X pipe มันเป็นสูตรที่ไม่ใช่สูตรของพวกแบบสำนักท่อชื่อดังมาบอกกันเป็นแม่งยูทูบเบอร์ไงเอ๊ะจะทาง X pipe กระทะดังแล้วพอแม่งกดไปเสียป๊อปคอร์นเนี่ยแล้วก็คิดอยู่นานนะจะบอกเฮียไหมบอกเฮียไหมอย่าเลยเราให้เฮียใช้ประสบการณ์แล้วปั้นรถเราดีกว่าเพราะปลาดแรกที่เข้าไปเนี่ยเฮียเขามองรู้สึกเฮียก็ถามว่าเครื่องอะไร60เบนซินไม่เทอร์โบครับอ๋อไม่เทอร์โบเป็น NA นะโอเคคือเฮียเห็นหน้าเฮียเขาแม่งคิดเลยตึ๊ดๆๆๆโอเคก็เลยปล่อยแต่พอไปรับรถที่บอกใส่ X ไปโอ้โหแม่งโคตรดีใจอ่ะเพราะมันเป็นอะไรที่รู้สึกว่าให้เรามาไม่ผิดร้านเฮียเนี่ยเป็นคนยุคนู้นแต่ว่า X Pipe จะเป็นของยุคนี้แปลว่าเฮียเคยพัฒนาตัวเองมาตลอดเวลาพร้อมกับประสบการณ์ที่สั่งสมมาตลอดที่แกทำมาทั้งชีวิตแต่ท่อมาตลอดก็รู้สึกว่าไปไม่ผิดร้านเว้ยเสียงที่ได้นั้นประทับใจครับสตาร์ทเครื่องเดินเบานั้นโอเคในคลิปอาจจะเสียงอาจจะไม่ชัดแต่ว่าที่ยืนฟังกับหูเนี่ยเฮ้ยแม่งจาก6สูบของผมไม่เทอร์โบเนี่ยรู้สึกว่าให้เหมือนเครื่อง V8 อ่ะโอ้เว้ยได้เลยอ่ะไม่อยากจะโม้เสียงเหมือนป๊อตตอนเดินเบาอ่ะป๊อตเดินๆนะไม่ได้ป๊อตทำท่อนะส่วนหม้อพักท้ายนั้นเฮียก็ไม่ใช่ใช้ท่อตนนะครับออกเข้า1ไปที่หม้อพักนะครับแล้วออกเป็น2เอาไฟ2ก็ไม่ได้รูท่อนั้นก็จะเห็นว่าไม่ใช่ท่อตรงๆโล่งๆมันจะมีซับซ้อนอยู่ในนิดหนึ่งซึ่งเฮียบอกว่าตรงนั้นเขาทำไว้เพื่อแต่งเสียงโดยรวมนะครับเป็นสแตนเลสทั้งชุดนะครับรวมตัวไส้กรอกที่เป็นเกลียวบิดซึ่งจะเป็นของเล่นยุคผมแหละที่เขาบอกว่าเฮอริเคนสมัยก่อนนะใครทันหนังสือพวกออโตโมบิลหรือว่ากลางปีนะจะเจอโฆษณาท่อเฮอริเคนจะท่อเกลียวยุคผมเขาเชื่อว่าลมออกมาแล้วมันจะแบบบิดออกมาได้ออกไปได้แรงกว่าซึ่งถามผมว่าจริงไม่จริงไม่รู้แต่ว่าใส่แล้วก็ใส่ไปไม่ได้ว่ามันก็แค่เป็นตัวที่ช่วยเรียงอากาศให้โฟลว์ออกไปเหมือนฟินท้ายรถที่แบ
มีสปอยเลอร์จะมีฟินเล็กๆอะไรเงี้ยเพื่อเลี้ยงอากาศอันนี้ก็หลักการเดียวกันโดยรวมนั้นจะจบไหมเนี่ยจะมีราคาหรือยังเนี่ยฮะรอนานแล้วไอพี่อาร์ตราคาราคาข้างละนะครับอย่าถือว่าผมเป็นท่อคู่นะครับเดินท่อออกมาป้าเป็น X ไปฟึบใส่กรอก2อันปุ๊บเป็นหม้อพักสแตนเลสออกไปที่ปลายท่อคู่นะครับออกปลายท่อที่ติดอยู่กับท้ายรถซีเรียม4อันนั้นไม่ใช่นั้นเนี่ยผมซื้อมาพร้อมกับดิฟฟิวเซอร์หลังของ PM Option ของเฮียเป็นปลายตรงๆพั่วมันซ่อนอยู่ข้างในพั่วนะครับราคาคือข้างละ 17,000 บาทนะครับคู่นี้โดยทั้งสิ้น 34,000 บาทถามว่าแพงไหมไม่แพงเลยนะครับกับข้าง 17,000 สแตนเลสทั้งเส้นงานสวยๆอย่างที่เห็นเสียงที่ได้ออกมาดีมากๆแล้วก็ต้องบอกเลยว่าคลิปทั้งคลิปเนี่ยถ่ายมาอยู่ประมาณสัก7วันน่ะตั้งแต่วันที่เอาไปทำแล้วก็ข้ามมาไปเอาท่อแล้วก็ขับกลับมาจนมาวันนี้เนี่ยผ่านมาแล้วเนี่ยผมขับมาหลายวันแล้วนะครับกดแล้วก็มากดแล้วก็มานะครับถอนแล้วก็ไม่มีอาการอึดอัดคือทุกอย่างสมูทสมกับเป็นซีรีส์7แต่เป็นซีรีส์7มาเฟียเพราะเสียงมาแบบใครที่สนใจนะครับไปติดต่อ HEA นะครับ HEA หวกนะครับ 42/1 header นะครับเรียบด่วนรามอินทรานะครับเยื้องๆกับ East View อะไรประมาณนั้นน่ะ Google Map ไปเจอเลยนะครับ 42/1 header นะครับภาษาอังกฤษเสิร์ช Google Map เจอก็ไปทำกันได้นะครับส่วนผมฟินมากๆตอนนี้เกือบจะซิ่งแล้วคือตอนนี้มันเริ่มจะทะเลละลิ้นหน้าเทียบนะครับพี่หน้าดิฟฟิวหลัง 750Li ท่อหึ่งๆแบบนี้นะครับล้ออะไรดีเดี๋ยวขอไปนอนมโนนว่ามันควรจะจบตัวไหนแน่นอนครับยังไม่ลืมว่าเพื่อนๆหมดที่ผมเลือกเบอร์หนึ่งคือ Calendar คลิปหน้าเจอกันใหม่บาย